ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณผู้ชมปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าปัญหาหนึ่งไม่ว่าจะการลงทะเบียนเรื่องการเยียวยาไม่ว่าจะการลงทะเบียนจองวัคซีนต่างๆคนที่เข้าไม่ถึงเลยเนี่ยประสบการณ์ตรงไปทำข่าวมาคือคนที่เป็นกลุ่มคนไร้บ้านครับมีอยู่เป็นหมื่นเป็นแสนคนปรากฏว่าพวกเขาเนี่ยลำบากในการที่จะเข้าถึงโครงการรัฐเหล่านี้คำถามก็คือว่าจะทำยังไงจะแก้ไขอย่างไรที่จะทำให้พวกเขานั้นเข้าถึงโครงการแบบนี้แล้วได้สิทธิต่างๆในพื้นฐานเท่าเทียมกับคนปกติทั่วไปด้วยติดตามจากรายงานพิเศษชิ้นนี้จากคุณชะยุทธนาถนันดีครับขอร้องหน่วยงานทุกหน่วยงานนะอยากจะฉีดสองเข็มเสียงสะท้อนของกลุ่มคนไร้บ้านซึ่งยังคงมีหลายจุดในกรุงเทพที่ได้รับผลกระทบและรอคอยการเยียวยาจากภาครัฐหลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 รอบที่3โดยพวกเขายังเข้าไม่ถึงแม้แต่ระบบสวัสดิการขั้นพื้นฐานหรือการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเพราะไม่มีแม้แต่โทรศัพท์มือถือในระหว่างที่ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการวัคซีนและลงทะเบียนผ่านระบบต่างๆแต่กลุ่มคนไร้บ้านไม่ได้สิทธิ์ในการเข้ารับวัคซีนขั้นพื้นฐานเลยได้ฉีดวัคซีนบ้างหรือยังครับยังอยากจะฉีดสองเข็มขอร้องหน่วยงานทุกหน่วยงานนะเพราะว่ายังไงก็ประชาชนทุกคนเดือดร้อนทุกคนคือถ้ามีแรงช่วยก็ช่วยกันทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่บริเวณริมถนนราชดำเนินสถานที่ที่เป็นจุดศูนย์รวมของกลุ่มคนไร้บ้านที่นับวันจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 แบบนี้คนเหล่านี้จะอยู่ยังไงและที่สำคัญคนเหล่านี้จะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้หรือไม่วันนี้อยากฉีดวัคซีนไหมครับอยากครับอยากยังไม่รู้นะต้องไปลงทะเบียนที่ไหนเนี่ยเพราะว่าตอนนี้โควิดมันก็กลายพันธุ์ด้วยไม่ได้ลงเพราะผมไม่มีโทรศัพท์และอย่างมันไม่รู้จะไปลงอะไรยังไงไงและอย่างผมสถานไม่ดีครับแล้วพอดีวันนั้นเขาจะมาฉีดแถวเนี้ยเขาไม่ได้บอกเวลาใช่ไหมพอเรามาปุ๊บเขาฉีดเสร็จไปแล้วครับก็อยากครับแต่เราไม่มีโทรศัพท์ครับเราต้องทำใจอย่างเดียวครับมีพละกำลังอะไรอ่ะเอามาฉีดด้วยวัคซีนโควิด-19บางท่านก็ไม่มีที่อยู่ไม่มีที่กินอะไรแบบนี้ครับข้อมูลจากมูลนิธิกระจกเงาพบว่าคนไร้บ้านในกรุงเทพมีมากกว่า 1,000 ถึง 1,500 คนและมีแนวโน้มจะเพิ่มมากขึ้นขณะที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สำรวจปี2564พบว่ามีตัวเลขสูงถึง 2,000 คนโดยเป็นคนไร้บ้านที่ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนเพียง200คนเท่านั้นคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องการการช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องการลงทะเบียนแต่บางคนก็ไม่มีแม้บัตรประชาชนปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์บอกว่าอยู่ระหว่างการตรวจเชิงรุกและวางแผนจะฉีดวัคซีนโดยนำร่องที่ราชดำเนินฝั่งของพม.เนี่ยตอนนี้เราหาก็คือที่เราช่วยแล้วก็คุยไม่ใช่พม.อย่างเดียวเนาะเราก็ร่วมกับกทม.นี่แหละก็ไปดูกับสาธารณสุขด้วยเนี่ยไปดูพื้นที่แล้วเราจะใช้บ้านมิตรไมตรีที่อยู่ตรงดินแดงซึ่งเป็นศูนย์ของเราเองเนี่ยซึ่งมีสถานที่ที่กว้างขวางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อจะให้แพทย์จากสาธารณสุขของกทม.เนี่ยจะเป็นคนมาฉีดวัคซีนในใจกลางเมืองหลวงของไทยยังมีกลุ่มคนที่ต้องการการช่วยเหลือและเยียวยาอีกมากมายปัญหาของกลุ่มคนไร้บ้านเป็นเพียงจุดเล็กๆเท่านั้นในสังคมแต่ยังมีคนไทยอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงวัคซีนและรอคอยความชัดเจนจากรัฐบาลณัฐกรทองประหยัดถ่ายภาพชยุทธนาถนันดีรายงานเป็นอีกหนึ่งกลุ่มคนใหญ่สำคัญมากๆที่เฝ้ารอวัคซีนนะครับขอบคุณรายงานพิเศษชิ้นนี้จากน้องฝึกงานของเรานะน้องชยุทธนาถนันดีด้วยครับค่ะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ